ถ้าไปดูตัวเลขที่เป็นดัชนีชี้นำเศรษฐกิจนะคะเขาเรียกว่าเป็น leading economic index เนี่ยนะคะพบว่าในเดือนมิถุนายนค่ะขยายตัวได้ 4.5% ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีและคาดกันว่าจะทำให้เศรษฐกิจมาเลเซียสามารถปรับตัวดีขึ้นได้ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ค่ะโดยมาเลเซียมีการประกาศนะคะตัว leading economic index นะคะหรือว่าดัชนีชี้นำเศรษฐกิจนะคะซึ่งสะท้อนภาพเศรษฐกิจโดยรวมของมาเลเซียนะคะว่าเป็นอย่างไรซึ่งตัวเลขล่าสุดคือเดือนมิถุนายนค่ะพบว่าตัว leading index นั้นนะคะขยับขึ้นมาอยู่ที่ 4.5% จากเดือนพฤษภาคมที่ 0.6% นะคะทำให้มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจมาเลเซียน่าจะฟื้นตัวได้ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้สาเหตุสำคัญก็มาจากรัฐบาลของมาเลเซียนั้นผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ทำให้ภาคธุรกิจนั้นสามารถกลับมาดำเนินการได้อีกครั้งในช่วงวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาแม้ว่าก่อนหน้านี้ถ้าไปดูตัวเลขเศรษฐกิจของมาเลเซียในช่วงไตรมาส2นะคะพบว่าติดลบหนักถึง 17.9% ด้วยกันนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นภาพของการติดลบที่มากอันดับต้นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยค่ะแต่ภาพรวมของการฟื้นตัวในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็ทำให้ทางการมาเลเซียมั่นใจนะคะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด ที่เริ่มคลี่คลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เริ่มกลับมาจะทำให้สถานการณ์ผ่อนคลายขึ้นได้อย่างไรก็ตามถ้าไปดูดัชนีพ้องวัฏจักรธุรกิจนะคะหรือว่า Coincident Index ค่ะเป็นมาตรวัดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมยังหดตัวนะคะอยู่ที่ 3.1% แต่ถ้าเทียบเป็นรายเดือนนะคะพบว่าขยายตัวขึ้นได้ 8.7% ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปสำหรับภาพรวมของเศรษฐกิจในมาเลเซียค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านต้องการติดตามคอนเทนต์แบบสดๆเข้าไปดูได้เลยครับที่ Facebook TNN Live หรือสามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ที่ลิงก์วิดีโอด้านล่างนี้เลยครับ